อนนี้มีกล่องมาส่งครับไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวรอคนเปิดมาดีกว่าโอเคเอารอพอดีอะไรอ่ะมีกล่องมาส่งครับอะไรไม่รู้เปิดดูจ้ะเบรกอ๋อแล้วเออไหนวะตาอะไรไปที่ตั้งมันเป็นเหมือนที่ตั้งที่ตั้งกันดั้มมาแหละแต่คือว่าเห็นแต่ในรูปไงก็เลยสั่งลองสั่งมาก่อนแค่6อันตอนแรกสั่งไป10อันรู้สั่งเยอะหาอะไรเขาบอกว่ามันไม่ค่อยมีไงนี่นี่เออใช่เนี่ยเราสั่งมาแค่6อันก่อนแต่อันหนึ่งมันก็ไม่แพงนะโหดูกล่องเบลเลอร์เลยคือแบบอันละ400กว่าบาทหรืออะไรบอกว่าใส่ได้กับ1ต่อ144แล้วก็1ต่อ100รายได้เนี่ยนะโอ้ยแกง่ายวะจริงๆมันมาตั้งแต่วันก่อนแล้วเขาโทรมาบอกจริงอ๋อเป็นชิ้นๆประกอบแบบนี้เฮ้ยเดียวเออดีข้อดีของมันคือมันมีสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ดีคอเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยมันให้ประกอบแบบนี้ปี๊ดเดี๋ยวลองมาประกอบกันดีกว่าฮะเดี๋ยวมาดูถ้าเกิดอันนึงเสร็จแล้วก็จะต่อมาให้หมด6อันเลยเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าประกอบจะเป็นไงเฮ้ยดีเหมือนกันนะก็ใครที่อยากได้ก็เดี๋ยวมาบอกอีกทีว่าซื้อที่ไหนนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงไปเสร็จแล้วครับผมนี่กล่องมันเป็นแบบนี้นี่นะก็คือว่ามันมีแผงมาให้อยู่ประมาณ4แผงอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็ประกอบไปเสร็จแล้วเนี่ยมันมีคู่มือมาให้นะนี่ลงซ่อมหุ่นกันดั้มนะมาดูใกล้ๆนี่มาเดี๋ยวตอบเลยนี่สวยไหมแต่คือว่ายังหาแบบที่เก็บอุปกรณ์ของมันไม่ได้นะครับอันนี้มันใช้ได้กับสเกล1ต่อ144แล้วก็สเกล1ต่อ100ข้อดีของมันคือขยับได้เปิดเข้าเปิดออกเอาหุ่นเข้านะมันก็เป็นแบบโมจีนอะคือรายละเอียดมันก็ไม่ได้แบบเป๊ะสักเท่าไหร่แต่ถามว่าด้วยความหล่อของมันแล้วนะโคตรเท่นะจัดฟงจัดไฟมีเรียงกันหลายๆตัวนะผมบอกได้เลยว่าปีเงาะอีกแล้วครับผมราคามันก็ไม่แพงเพราะจริงๆแล้วมันให้สติ๊กเกอร์น้ำมาให้ด้วยนะแผ่นเบลเลอร์ผมก็ติดแม่งเข้าไปมั่วอยากติดตรงไหนติดไปเลยมันว้าวเวิลไอ้พวกชุดไอพ่นอะไรให้ได้ด้วยสเกลเนี่ยมีคนนี่เห็นไหมผมก็เอาคนมายืนนะจริงๆแล้วใครจะเอามาร์กเกอร์แต้มสีแต้มเข้าไปในร่องทำอะไรก็แล้วแต่มันมีทั้งสีดำสีเงินสีบอลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะก็มี3สีนะฮะซื้อก็ผมสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตใน Facebook เดี๋ยวจะขึ้นร้านให้ตรงนี้การประกอบเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะแต่คือว่าด้วยราคาของมันแล้วเนี่ยกับ400กว่าบาทเนี่ยแล้วก็ได้มาประมาณนี้ผมว่าเฮ้ยมันก็เฟี้ยวนะสำหรับการที่แบบมีทั้งหุ่นยืนแล้วก็มีทั้งหุ่นแบบ
ซ่อมนะฮะหรือจะมีเป็นแบบแผงใหญ่ๆโรงเก็บหุ่นนะมันก็มีให้ฟรีกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะมีสินค้าอะไรแปลกๆก็มาแนะนำนะครับก็ไปหาซื้อกันเอาเองนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นร้านไว้ให้นะฮะก็ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมแต่คือไอ้พวกอุปกรณ์ใส่ครับพวกโล่พวกอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้จะไปไว้ไหนก็จริงๆแล้วก็อะแดปเอาเองได้สำหรับคนอื่นก็จะไปติดสติ๊กเกอร์น้ำดีคอน้ำจะติดทำมาร์กเกอร์หรือจะเอาไปพ่นสีพวกราวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันก็เท่ดีเหมือนกันนะก็คือว่าสร้างความแปลกให้กับการพาของเรานะฮะโอเคเราก็มารีวิวมาให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ไปหาซื้อกันนะฮะไปดีกว่าแล้วก็ใครอยากให้รีวิวอะไรก็ชี้เป้ามานะเดี๋ยวจะไปลองซื้อมาแล้วเรากรอบให้ใครไม่อยากลองด้วยตัวเองก็เดี๋ยวลองให้โอเคถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบกันดั้มหาอะไรมารีวิวมาให้ดูนะฮะเพื่อเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย